ขออนุญาตนำเรียนประเด็นที่เป็นข่าวขณะนี้ในเรื่องกรณีครูที่สุพรรณการนะครับได้เอาเข็มกัดจิ้มปากเด็กนะครับซึ่งเรื่องนี้เราตรวจสอบเบื้องต้นแล้วเนี่ยเราพบว่ามีเด็กทั้งหมด36คนนะครับต้องขอบคุณผู้สื่อข่าวที่ได้กรุณาประสานงานแล้วก็ส่งต่อข้อมูลมาให้เราโดยที่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่โรงเรียนแห่งหนึ่งแล้วก็ผู้ปกครองไปทราบเรื่องก็เลยเป็นประเด็นทีนี้เรื่องนี้ทางเขตได้ตั้งกรรมการลงไปตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเร่งด่วนแล้วนะครับตั้งแต่ทราบเหตุนะครับพร้อมทั้งได้มีคำสั่งให้ครูคนดังกล่าวนะครับมาปฏิบัติงานที่เขตแล้วเรียบร้อยรวมถึงได้พานักเรียนทั้งหมดเนี่ยไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลแล้วก็โดยเขตเป็นคนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งหมดนะครับทั้งนี้ก็ต้องขออภัยกับเหตุการณ์นี้ด้วยแล้วก็เราเองเราก็ได้ดำเนินการอย่างให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายอย่างจริงจังนะครับขอให้เชื่อมั่นว่าทางสปทเองเนี่ยเราดำเนินการทุกเรื่องโดยมุ่งประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นหลักส่วนประเด็นนี้จะต้องดำเนินการต่อไปอย่างไรบ้างนะครับในเรื่องของทางการตรวจสอบที่ครูเนี่ยก็คงผลคงไม่นานนะครับเพราะว่าเด็กไม่ได้รับบาดเจ็บมากถึงขั้นที่ว่าพูดไม่ได้นะครับแล้วก็การดำเนินการก็ว่าไปตามขั้นตอนของระเบียบปฏิบัติในส่วนของเด็กเราต้องตรวจสอบจนมั่นใจว่าเด็กไม่มีการติดเชื้อหรือไม่มีอาการอื่นตามหลังมาทั้งหมดนี้ก็ขอความกรุณาพวกเราว่ามีอะไรก็ประสานงานตรงมาที่สปทได้เลยนะครับเราพร้อมจะดำเนินการร่วมกับทุกท่านเพื่อให้ความเป็นธรรมและก็การดูแลช่วยเหลือนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองทุกท่านครับขอบคุณครับ